ป๋าหานี่อยู่หรือเปล่าคะใช่ลูกตาเห็นป๋าถือเอาไว้อะค่ะตาก็เลยจะเอาไปเก็บไว้ที่ชั้นวางของอะท่าทางรูปพวกนี้จะมีความสำคัญกับป๋ามากเลยนะคะผู้หญิงในรูปเป็นใครเหรอคะแม่พิษใช่ผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าคะที่ทำให้ป๋ากับแม่ทะเลาะ กันตลอดเลยอะพิมไม่เคยทำให้ครอบครัวของเราต้องแตกแยกหรอกถ้าจะผิดเนี่ยผิดที่ป๋าเองเพราะว่าป๋าให้ความรักกับแม่ของแต่ไม่เต็มที่ป๋ารักแม่พิมมากใช่ไหมคะก่อนที่ป๋าจะเจอแม่ของแต่ป๋ารู้จักกับพิมมาก่อนเขาเป็นรักแรกพบของป๋าแต่ถึงป๋าจะรักเขามากแค่ไหนเนี่ยเขาก็ไม่เคยรักป๋าเลยการแอบรักใครเนี่ยทุกทรมานใจมากเลยนะจำไว้นะลูกความเจ็บปวดของคนเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามอายุเพราะเราโตขึ้นมีความปรารถนามากขึ้นถ้าได้รับการตอบสนองมันก็ดีป่ะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นแผลอยู่ในอกแต่ก็ไม่ถึงตายหรอกคนฉลาดเนี่ยเขาไม่ยอมให้ความรักความต้องการมาทำลายชีวิตหรอกความรักเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่คนเราจะไปแขวนกับชีวิตลูกใหม่ๆมันอาจจะเจ็บแต่นานเข้าเนี่ยมันก็หายระหว่างทางมันอาจจะไม่ราบรื่นแต่ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าสองมือเนี่ยป๋าประคองมาตั้งแต่เกิดป๋าไม่ยอมให้ลูกของป๋าล้มลงไปเป็นอันขาดลูกอาจจะรับตาไหวอะคะแต่ไม่ได้ตัวเล็กๆแล้วนะคะถ้ารับไม่ไหวป้าก็ล้มลงไปก่อนสิเวลาแต่ล้มเนี่ยป้าจะเป็นเบาะรองรับแต่เองCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ